จากกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์อายุ26ปีเข้าไปแจ้งความที่สภ.เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรณีถูกคนร้ายข่มขืนเมื่อวันที่12พฤษภาคมระหว่างไปเที่ยวงานฮัฟมูนปาร์ตี้ที่เกาะพะงันและทำกระเป๋าสตางค์หายโดยคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาอาสาช่วยตามหาโดยให้ซ้อนรถก่อนที่จะพาเข้าไปที่เปลี่ยวและข่มขืนล่าสุดตำรวจขออนุมัติหมายจับศาลจังหวัดเกาะสมุยและเข้าจับกุมนายเรวัตหานสุวรรณอายุ33ปีเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์บนเกาะพะงันในข้อหากระทำชำเราผู้อื่นพร้อมนำตัวไปสอบสวนที่สภ.เกาะพะงันเบื้องต้นนายเรวัตให้การยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือจริงและนอกจากนี้ยังพบว่านายเรวัตเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำเกาะสมุยในคดียาเสพติดเมื่อวันที่11พฤษภาคมก่อนที่จะกลับมาก่อเหตุอีกครั้งค่ะ